สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับประเทศน้องของเรานะครับก็คือประเทศลาวนะครับสำหรับลาวนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับเวลาไปประเทศลาวเนี่ยเราจะต้องไปกินอาหารและอาหารตัวไหนที่เวลาถ้าเกิดไปถึงประเทศลาวแล้วไม่ได้กินก็ถือว่าไม่ถึงเลยครับค่ะไม่ได้ถึงลาวเลยค่ะก็คือแกงนี้เขาเรียกว่าออมกระดูกหมูออกกระดูกหมูออกกระดูกหมูจริงๆมันเป็นออกลาวหรือคล้ายๆแกงอ่อมไหมค่ะคล้ายๆแกงอ่อมนะครับมันมีใส่ไอ้ตัวไหนที่มันมีแตกต่างนี่ค่ะที่ขาดไม่ได้ค่ะคือตะไคร้ใบมะกรูดข่าอ่อนนี่ค่ะแล้วก็ผักชีลาวอ๋อคือแกงนี้จะต้องใส่ผักชีลาวตัวนี้เลยค่ะแล้วก็ตะไคร้ตะไคร้ใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดนะครับตัวนี้เลยใช่ไหมฮะค่ะแล้วก็ที่เหลือจะใส่อะไรอันนี้คือใบผักอีตู่ค่ะผักอีตู่อันนี้คือผักอีตู่เดี๋ยวขอฉีกนะครับหอมไหมมันเป็นใบแมงลักค่ะครับอ๋อผมก็เพิ่งเข้าใจว่ามันเป็นผักคนละประเภทแต่จริงๆมันคือใบแมงลักที่เราใส่ในแกงเลียงนั่นเองครับและนี่ก็เป็นข่าอ่อนเป็นข่าอ่อนค่ะแล้วผักล่ะครับที่ใส่มีผักอะไรบ้างครับมีมะเขือเปราะค่ะแล้วก็มีเห็ดหูหนูมะเขือเปราะเห็ดหูหนูนะคะที่ต้องเป็นพริกลาวค่ะเป็นพริกกะเหรี่ยงพริกลาวพริกกะเหรี่ยงนะครับค่ะพริกลาวนี่ค่ะก็จะส้มๆกลิ่นมันก็จะหอมหน่อยค่ะนะครับแล้ววันนี้วัตถุดิบหลักก็คือตัวซี่โครงหมูที่จะต้องทำใช่ไหมฮะและนี่ก็คือน้ำน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าเห็นบอกว่ามันขาดรสดีไม่ได้หรือว่าตัวซุปก้อนค่ะเพราะว่าคนลาวเชื่อว่าพอใส่ซุปก้อนแล้วเกิดอะไรขึ้นคืออร่อยขึ้นทันทีอร่อยขึ้นทันทีอร่อยที่สุดค่ะครับแล้วนี่ก็คือน้ำปลาค่ะชูรสปลาล่าค่ะถ้าเกิดจะใส่น้ำปลาล่าเป็นขวดๆได้ไหมครับมันไม่อร่อยค่ะถ้านี้ก็จะเป็นอร่อยมากเลยแปลว่าถ้าเกิดเป็นน้ำปลาล่าตัวนั้นเขาจะเอาไปใส่ส้มตำค่ะแปลว่าน้ำปลาล่าใส่ส้มตำนะครับเป็นตอนๆแบบนี้เราจนไม่ต้องมาใส่ในแกงออกลาวใส่กระดูกหมูก่อนค่ะอ๋อทำไมต้องใส่กระดูกหมูก่อนล่ะครับใส่กระดูกหมูแล้วก็ตำเครื่องมันใส่ค่ะอ๋อโอเคครับเครื่องประกอบด้วยค่ะตะไคร้นะครับเดี๋ยวผมจะได้ซอยๆนะครับค่ะให้เลยได้ค่ะก็คือเริ่มจากการผัดกระดูกหมูค่ะขาดไม่ได้คือนี่ค่ะพี่อร่อยมากเลยครับวันนี้เราก็ใส่ครกนะครับค่ะตำค่ะครับค่ะแล้วก็ขาอ่อนด้วยใช่ค่ะใส่ขาอ่อนค่ะจะทำให้อาหารหลายๆตัวใส่ขาอ่อนเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นวัตถุดิบสำคัญตัวหนึ่งของประเทศลาวค่ะนะครับขาอ่อนตัวนี้ใช้กินแล้วจะตรงตัวที่เป็นเส้นเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรทำกับข้าวได้ค่ะพี่จะพวกแบบไหนครับยกตัวอย่างครับเมนูที่ทำจากต้นข่าอ๋อแกงอ่อมก็ใส่ได้ค่ะข่าอ่อนๆมันนี่ใส่ได้ค่ะพี่เวลากินอร่อยค่ะหั่นเป็นท่อนใส่ได้ค่ะค่ะเป็นผักสักนิดนึงค่ะโอเคครับตอนนี้นะครับจะมาตำเครื่องนะครับที่ใส่ตะไคร้พริกแล้วก็ข่าอ่อนครับค่ะปกติแกงอ่อนลาวเนี่ยเขาจะกินเป็นช่วงไหมหรือว่าเขาก็นิยมกินกันช่วงไหนครับค่ะอ่อนลาวเขากินกันได้ทุกเมื่อเลยพี่ถ้าไปพอกินแล้วก็ม้วนซื่นเลยค่ะพอกินแล้วก็ม้วนซื่นเลยค่ะถ้าไม่ได้กินอ่อนลาวก็ไปไม่ถึงเวียงจันทน์เลยพี่ปกติออกลาวเนี่ยเขาเวียงจันทน์เขาจะใส่เนื้อสัตว์อะไรแล้วก็หลวงพระบางจะแตกต่างไหมหลวงพระบางจะแตกต่างไหมส่วนมากก็จะกินหมูกับเนื้อค่ะหมูกับเนื้อสองอย่างแล้วปลาจะครับมีไหมปลาก็มีค่ะปลามีเยอะผมเคยได้ยินอีกตัวนึงมันเห็นบอกว่าแกงเหมือนกันทุกอย่างแต่เรียกอย่างกันอะไรนะ
หรืออูครับมันเป็นยังไงครับลาวอะอ้อลาวอันนี้อ้อแล้วก็จะมีตัวนึงอูหรือว่าอะไรที่มันน้ำมันแห้งๆอะครับอ๋อถ้าอูเขาจะใส่น้ำแห้งๆถ้าออกก็จะใส่น้ำเยอะอีกนิดนึงค่ะอ๋อก็คือ2ประเภทนะครับถ้าเกิดเห็นก็คือมีทั้งอูแล้วก็ทั้งออกครับค่ะตัวนี้ได้ยังครับได้แล้วค่ะพี่โอเคครับค่ะจับไปเลยครับคุณน้องค่ะนะครับค่ะก็คือไม่มีการใส่น้ำก่อนแล้วคั่วค่ะคั่วให้มันสุกก่อนค่ะคั่วให้มันสุกก่อนแล้วค่อยใส่น้ำทีหลังค่ะแปลว่าคนไทยเราเนี่ยเวลาทำอาหารลาวถ้าเกิดเราไม่เข้าใจจริงๆนะครับเราจะไม่รู้เลยว่าขั้นตอนของเขาเนี่ยเราคิดไปเองว่าจะแกงหอมเราต้องใส่น้ำก่อนเลยแล้วก็ต้มทุกอย่างไปพร้อมๆกันของเขามีวิธีการทำก็คือการผัดเนื้อสัตว์ให้เข้ากับเครื่องเทศก่อนแล้วก็ให้หอมหอมมากครับกลิ่นออกมาเลยทันทีครับค่ะหลังจากเนื้อสุกแล้วท่านยังไงต่อครับค่ะเอาน้ำใส่นิดนึงค่ะไม่ใส่เยอะค่ะใส่นิดเดียวค่ะหอมไหมพี่หอมมากครับแล้วพอใส่พริกเนี่ยมันก็จะขึ้นจมูกเลยเพราะเอิญเป็นคนอดทนมากก็เลยไม่ได้จามเดี๋ยวถ้าเกิดบางคนไม่เคยทำกับข้าวหรือไม่เคยชิมก็จะจามได้เลยค่ะครับคั่วให้น้ำมันแห้งเสร็จแล้วเอาน้ำเซนิดหนึ่งค่ะพี่แล้วก็ใส่ปลาร้าใส่เครื่องปรุงไปเลยครับนั่นเดี๋ยวผมจะหั่นแบบนี้นะครับค่ะได้ค่ะกลิ่นหอมมากเลยค่ะเอาต่อครับมะเขือที่ต้องหั่นค่ะต้องหั่นใส่ค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะนะครับหั่นวางก่อนครับใส่สูรสค่ะครับใส่สูรสใช้น้ำปลาทำไมใส่ปลาร้าแล้วต้องใส่น้ำปลาค่ะให้มันนัวค่ะถ้าเกิดปลาร้าอย่างเดียวมันไม่ค่อยนัวค่ะคำว่านัวนี่คือไม่กลมกล่อมหรอค่ะมะเขือเทศมะเขือพอหรือยังครับค่ะพอแล้วค่ะเห็ดผู้เห็ดไส้ค่ะแล้วตัวนี้ต้องใส่ข้าวเบื่อด้วยหรือเปล่าครับไม่ค่ะไม่ได้ใส่ค่ะข้าวเบื่อเอาไว้ใส่แกงหน่อไม้ค่ะเพศอ๋อผมได้แล้วผมนึกว่าพอทำไปแล้วก็ต้องใส่ข้าวเบื่อด้วยไม่ค่ะใบมะกรูดนี้ซอยหรือว่าฉีกครับฉีกค่ะแต่ตัวนี้ก็เริ่มฉีกแล้วค่ะที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่ค่ะพี่ผักชีลาวผักชีลาวค่ะผักชีลาวนะครับใช่ค่ะเราจะเด็ดเป็นใบๆหรือว่าหั่นครับเด็ดเป็นใบๆค่ะใบมะกรูดไว้ใส่ทีหลังค่ะครับเอาผักลงแล้วนะคะใส่ผักไปเลยก็คือคั่วไปตลอดเลยคั่วไปตลอดเลยค่ะใกล้สุกแล้วค่ะตอนนี้นะครับก็ใส่ผักชีลาวนะครับลงไปค่ะตามไปด้วยใบมะกรูดครับค่ะแล้วก็จะใส่ผักอีตูค่ะผักอีตูครับค่ะอีตูก็คือใบแมงลักค่ะถ้าไม่ได้กินออนลาวไม่ไปถึงเวียงจันทน์เลยพี่ครับส่วนมากร้านอาหารต่างๆเนี่ยเขาจะมีออนลาวแบบไหนขายครับค่ะแบบนี้ก็ได้ค่ะถ้าเป็นอาหารตามสั่งอยู่ประเทศลาวได้ค่ะมีค่ะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเลยเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะครับจะขอชิมก่อนนะครับรสชาติกลมกล่อมที่สำคัญนะผมเห็นเมนูนี้คนลาวทั่วไปจะไม่ใส่น้ำตาลเนาะค่ะแค่นี้ก็อร่อยนะครับเชิญครับเสิร์ฟได้เลยเห็นไหมครับภาชนะเองก็ดูแบบโบราณมากเลยค่ะครับน้ำก็ขรุขระค่ะเราทำกับข้าวจะไม่ค่อยมีน้ำตาลครับชูรสเป็นหลัก
ในการกินเนี่ยปกติเขาจะกินเป็นครอบครัวไหมหรือว่ากินตัวใครตัวมันกินเป็นครอบครัวค่ะก็คือใส่ไปเยอะๆเลยแล้วก็แบ่งกันทานคล้ายๆแบบไทยเอาไปเยอะๆเลยแล้วก็วางไว้ตรงกลางก็จะกินกันเลยโอเคครับนี่แหละครับเมนูอ่อมกระดูกหมูอ่อมกระดูกหมูหรืออ้อกระดูกหมูลาวกระดูกหมูลาวนะครับเป็นเมนูที่ได้กลิ่นอาสะใจที่สุดเลยครับ